الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإنأصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريمأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا جل شأنه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيميا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامةغر المهجلين من آثار الوضوء من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل رواه البخاري صدق الله ورسوله الكريم พี่น้องผู้มีศรัทธาผู้ที่มีความยำเกรงต่อเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำชับให้เราทั้งหลายยืนหยัดและมั่นคงในพระศาสนาของพระองค์ท่านนั่นก็หมายถึงศาสนาอิสลามที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงได้รับอามานะห์มาอธิบายชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนของอัลอิสลามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงรับวิวรณ์หรือที่เราเรียกกันว่าวะฮีองค์การจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำงานเพื่ออิสลามรวมแล้วประมาณ23ปีที่นครมักกะฮ์10ปีและมะดีนะฮ์13ปีท่านได้มุ่งมั่นยืนหยัดมั่นคงในการต่ออัตต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซวะญัลละหลังจากนั้นแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทรงอธิบายให้กับบรรดาสานุศิษย์ของท่านที่เรียกกันว่าอัครสาวกเหล่าซอฮาบะห์ของท่านริดวานุลลอฮิอะลัยฮิมอัจมาอีนซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้รับความสำเร็จในชีวิตทั้งโลกดุนยานี้และก็โลกอาคิเราะห์ทำงานเพื่ออิสลามไม่มีผลประโยชน์แต่หัวใจที่บริสุทธิ์ของท่านเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานพรทรงประทานเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ให้ยึดมั่นในแนวทางอิสลามก็คือกิตาบุลลอฮ์คัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะแบบฉบับอันงดงามยิ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยพี่น้องทั้งหลายหมายถึงว่าบรรดาชนชาวอดีตบรรพชนอดีตที่ผ่านพ้นมาเนี่ยท่านเหล่านั้นเจริญรอยตามแนวทางของซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนรู้อัลอิสลามศึกษาอัลอิสลามจนเป็นที่กระจอนกระจายไปทั่วทุกแห่งเช่นอัลลามะห์มูฮัมหมัดนาซิรุดดีนอัลบานีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านบอกว่าอัลอิสลามเนี่ยวะฮยุมินัลลอฮ์มินัสซะมาอ์อิสลามเนี่ยมันเป็นวะฮีที่ลงมาจากฟากฟ้าเบื้องบนไม่ใช่คิดค้นกันขึ้นเอง
ตลักกอยนามินตรีกิรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้พบแนวทางเส้นทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากอิสลามเนี่ยเราพบแนวทางท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลานูซีดูฟีวะลานังกุสเพราะฉะนั้นบรรดาชนชาวสลับบรรพชนอดีตจะไม่เพิ่มหลักการของศาสนาอิสลามจะไม่ตัดทอนจะไม่ให้มันบกพร่องคือเต็มสมบูรณ์ทั้งหมดกับสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายไว้เพราะอัลกุรอานกำชับไว้ว่าอะลัยมักมันตุลกุมดีนะกุมอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุลักุมุลอิสลามมะดีนาว่าวันนี้อิสลามครบสมบูรณ์ทั้งหมดพระกรุณาธิคุณครบทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ทรงยินดีพอพระทัยให้อิสลามเป็นสรณะของศาสนาเจ้าทั้งหลายแล้วฉะไหนหรือเราจึงไม่ศึกษาความเข้าใจไม่วิริยะอุตสาหะในการที่จะกลับมาดูอัลกุรอานโดยผ่านบรรดาอุลามะปราชญ์ที่มีความชำนาญในการให้คำอธิบายอัลกุรอานและซุนนะแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมันจะทำให้เรานั้นเข้าใกล้ชิดหลักพระธรรมคำสอนไปตลอดชีวิตเพราะอะไรหรืออัลลอฮ์บอกวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งจากโลกนี้ไปเราและท่านทั้งหลายรวมทั้งผมจนกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมสยบต่อหลักพระธรรมคำสอนจากอัลกุรอานจากซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอัลอิสลามเนี่ยถ้าเรายืนหยัดจริงๆเนี่ยพี่น้องทั้งหลายไม่มีใครหรอกที่จะมาดับรัศมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นอกจากเราผู้บรรดาผู้กาฟิรีนผู้มุชริกีนมุนาฟิกีนแต่ก็นั่นแหละไม่สามารถที่จะดับรัศมีแสงสว่างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะอะไรหรือเพราะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานพันกว่าปีมาแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนอย่างนี้แหละยูรีดูนะอายุฟิอูนูรัลลอฮ์ยูรีดูนะอายุฟิอูนูรัลลอฮ์วะยาบัลลอฮุอัยลลาอัยติมมานูรฮูวะลาวกะริฮัลกาฟิรูนกะฮัดะกีมาร์กะอิตูพวกเขาเหล่านั้นต้องการปรารถนาที่จะดับมังดําหมายถึงดับสูดับให้สูญไปรัศมีของอัลเลาะห์อะไรรัศมีของอัลเลาะห์อุกามาอิสลามพระศาสนาอัลอิสลามที่มาจากอัลเลาะห์มาจากรอซูลพยายามที่จะกล่าวร้ายปฏิยามที่จะดับแสงสว่างที่มาจากอัลลอฮ์คือกล่าวร้ายให้ร้ายปรามาสนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างๆนานาหมายก็ถึงว่าซุนนะห์ก็ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองแต่อัลลอฮ์ไม่ยอมนะวะยาบัลลอฮ์อัลลอฮ์ขัดขวางไม่ยอมนอกเสียจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้แสงสว่างอิสลามสมบูรณ์หมดครบทั้งหมดคือให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานหน้าที่ยืนหยัดในอัลอิสลามต่อไปไม่มีใครที่จะมากระทบทำให้กระทบกระเทือนหรือปวดร้าวหรือกัดกลุ้มได้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นพระผู้ทรงสร้างพระผู้ทรงอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดวะลากะริฮัลกาฟิรูนยีกะลาวกาฟิรูนหมายถึงว่าบินจีถึงแม้ว่าพวกกาเฟรเนี่ยกุฟาร์มุชริกีนเนี่ยมันจะรังเกียจไม่พอใจก็ตามนั่นเป็นธรรมชาติของมันแต่อัลลอฮ์ก็ยืนยันยืนหยัดยืนยันอยู่ในอัลกุรอานแล้วว่าไม่มีใครแล้วครับที่ยืนหยัดในศาสนาอิสลามยืนหยัดในกิตาบุลลอฮ์ยืนหยัดในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วจะมาดับรัศมีอันนี้ได้เพราะฉะนั้นการงานของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องทั้งหลายเราจะทำอามัลอิบาดะห์ต่างๆเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดให้เตาฮีดต่ออัลลอฮ์ต้องยืนหยัดแบบอิคลาสจริงๆไม่หวังผลประโยชน์หนึ่งไม่หวังผลประโยชน์สองไม่เอาหน้าเอาตาไม่ต้องการบารมีไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ต้องการชมความชมเชยหรือสรรเสริญต่างๆนี่คืออัลอิสลามที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าในดุนยานี้ถ้าไม่ยืนหยัดจริงๆเนี่ยการเผยแผ่อัลอิสลามไม่ได้รับความสำเร็จถ้าหันหลังให้กิตาบุลลอฮ์อัลกุรอานหันหลังให้กับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าหวังเลยว่าจะได้รับความสำเร็จถึงแม้ว่ามีประชาชนส่วนมากคนส่วนมากแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็บัญญัติว่าอย่าไปมองดูคนส่วนมากให้ดูคนส่วนน้อยที่มีคุณภาพอะกีดะห์ถูกต้องหลักศรัทธาที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำหน้าที่อัลอิสลาม
ได้สอนให้ข่าวซอบะอัครสาวกของท่านเรียนรู้อัลอิสลามทั้งหมดพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นการที่เราจะทําอามัลอิบาดะห์คุณหมายถึงว่าผลงานที่ดีเยี่ยมของเราและยืนหยัดในหลักคําสอนนั้นต้องกลับไปดูแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องกลับไปดูแนวทางของซะลัฟซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องกลับไปดูตาบีอีนศิษย์ของเราซอฮาบะห์ตาบีอีตาบีอีนและบรรดาสาลูกศิษย์ของเราซอฮาบะห์ติดต่อเรื่อยกันมาพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราเรียนอัลอิสลามต้องดูเดินสายตรงไม่ใช่ขวาไม่ใช่ซ้ายอิหม่ามมุสลิมเป็นลูกศิษย์ของใครพี่น้องทั้งหลายอิหม่ามมุสลิมเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามบุคอรีเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกอิหม่ามดารุลฮิจเราะห์ที่นครมะดีนะห์อิหม่ามมาลิกเป็นลูกศิษย์ของท่านนาฟิอะห์อิหม่ามนาฟิอะห์เป็นลูกศิษย์ของท่านอะอรัจอิหม่ามอะอรัจเป็นลูกศิษย์ของอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุและอบูฮุรอยเราะห์เป็นลูกศิษย์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเดินสายตรงถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ไขว้เขวไม่เบี่ยงเบนอะไรเลยนี่คือสายตรงแต่บ้านเราล่ะพี่น้องทั้งหลายต้องเรียนรู้ต้องศึกษากันถ้าเราเอาแนวทางของซอลัฟมาดําเนินชีวิตของเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่พี่น้องทั้งหลายขอบพระคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัซวะยัลละเราจะได้รับความรู้และความประจักษ์และทางสว่างในชีวิตของเราเมื่อกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซวะยัลละและเมื่อเราหลังแตะก้นหลุมเมื่อไรล่ะเราก็จะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดในก้นหลุมน่ะว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าดุนยาของเราไม่ประกอบอามัลอิบาดะห์ผลงานไม่ดียืนหยัดไม่ดีอันตรายพี่น้องทั้งหลายอันตรายมากๆเลยเพราะฉะนั้นอิหม่ามฟูเดลบิลอิยาดสังกัดมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมาฮุลลอฮ์เป็นปราชญ์อดีตที่ผ่านพ้นมาฟูเดบิลอายาดรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านได้ให้คำอธิบายพระคัมภีร์กุรอานดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซวะยัลละอัลลซีนะคอลักอัลลซีคอลักัลเมาตวัลฮายาตะลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาผู้ทรงสร้างผู้ทรงบันดาลความเป็นและความตายใครหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซวะยัลละเลียบรู้ว่ากุ้มเพื่อที่จะทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายว่าใครในหมู่ของพวกเจ้าเนี่ยมีอามันที่ดีมีผลงานที่ดีเยี่ยมนี่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์รู้รายละเอียดทั้งหมดวะฮุวัลอะซีซุลกอฟูรอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงพระอำนาจทรงอภัยเสมอเพราะฉะนั้นอิหม่ามฟูเดบินอายาดได้อธิบายยืนหยัดอัลกุรอานตลอดชีวิตของท่านท่านบอกว่าอิดากานะลามะลุงานของเราเนี่ยผลงานของเราที่เราทําอามัลอิบาดะห์เนี่ยยืนหยัดในที่บอกว่าเรายืนหยัดในกิตาบุลลอฮ์ยืนหยัดในอัลอิสลามซุนนะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชาวสลัฟเค้าพูดยังไงพี่น้องทั้งหลายอิดากานะลามะลุคอลิซอนวะลัมยะกุนซวาบันลัมยุกบัลคนสลัฟเค้าพูดแบบนี้ซะขอรับเราไม่พูดแบบนี้หรอกรวมหมดเลยคนสลัฟเค้าพูดว่าเมื่ออามันของเราเนี่ยอย่างไรหรือถูอิคลาสบริสุทธิ์ใจทำเพื่ออัลลอฮ์วะลัมยะกุนซวาบันแต่อามันของเราผลงานของเราน่ะไม่ถูกต้องตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมยุกบัลอัลลอฮ์ไม่รับไม่รับวะอิซากานะลอามะลุซวาบันวะลัมยะกุนคอลิซอลัมยุกบัลเช่นเดียวกันถ้าอามัลผลงานของเราที่ทําเนี่ยเราทําถูกต้องสอดคล้องมุตอบะกอกับซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราไม่ได้อิคลาสเพื่ออัลเลาะห์เลยหวังอย่างอื่นเข้าใจกันดีเราหวังอย่างอื่นลัมยุกบัลอัลเลาะห์ก็ไม่รับการงานของเราฮัตตายะกูนคอลิซอนวะซอวาบันจนกระทั่งว่าอามันของเรานั้นจะต้องมีอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์จริงๆจังๆและถูกต้องสอดคล้องกับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลคอลิสมากานะลิลลาฮิตะบารอกวะตะอาลาอัซวะยัลละ
ที่ว่าบริสุทธิ์ใจนั้นก็หมายถึงว่าทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานุฮฺตาลาอัลซอวยัลละเพื่อพระองค์ท่านองค์เดียวละหมาดสินอดซะกาตฮัจญ์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานุฮฺตาลาสละกะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานุฮฺตาลาทั้งหมดไม่หวังอะไรเลยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆวัลวัสวาบไอสิ่งที่ถูกต้องนั้นก็คือมากานาลาซุนนะติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอที่บอกว่าความถูกต้องนั้นก็หมายถึงว่าอามัลอิบาดะห์ของเรานั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่2ประการเลยพี่น้องทั้งหลายหลังจากนั้นฟูเดบิลอิยานก็ได้กล่าวอธิบายอัลกุรอานว่าฟะมังกานะยะรจูลิกอร็อบบิฮิฟัลยะอามัลอามัลันซอลิฮะวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาบารังเซอาปอมันจุปอใครผู้ใดที่มีความมุ่งหวังที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตัวฮันยังมหาเอซาพระผู้อภิบาลแห่งสากลและจักรวาลฟัลยะมันอามาลันซอลิฮันจงปฏิบัติกระทำอามันที่ซอลและ1คอลิซุนลิลลาห์บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์2มุตอบะกะบิซุนนะติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอดคล้องกับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มาอันดับต้นๆก่อนฟัลยะมันอามาลันซอลิฮาวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาดังนั้นอย่าได้เอาสิ่งหนึ่งใดสิ่งใดมาเป็นคู่ภาคีเข้าหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซะวะญัลละในการทำอิบาดัตซึ่งเราได้เห็นปัจจุบันนี้สังคมบ้านเราปัจจุบันนี้ถ้าเรามาย้อนดูหลักธรรมคำสอนเนี่ยมันย้อนแยงทั้งหมดเลยพี่น้องทั้งหลายมีบางส่วนเท่านั้นเองมันย้อนแยงกับกิตาบุลลอฮ์และกับซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาผลบุญจากใครถ้าเรากลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซะวะญัลละพี่น้องทั้งหลายผลงานที่ดีของเราการยืนหยัดของเรานั้นมันต้องดูตอนที่เรามีชีวิตเป็นอยู่เป็นเนี่ย60แล้วผมก็60แล้วเข้ามาครึ่งคนแล้วอัลลอฮฺให้โอกาสเราแล้วว่าเราจะยืนหยัดอย่างไรจะกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นอุมมะห์หรืออย่างไรอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุสอนอย่างนี้รายงานหะดีษมาอย่างในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีถ้าจะเป็นอุมมะห์ก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกกล่าวสอนอย่างนี้พี่น้องอินนาอุมมะตียูดาอูนะยามัลกิยามะห์ประชากรของฉันอุมมะห์ของฉันเนี่ยจะถูกเรียกมาในวันกิยามะห์เนี่ยวุรรอนมุฮัจญะลีนมีใบหน้าเท้ามือผ่องใสมีแสงสว่างมีนูรกุรอนมุฮัจญะลีนข้อเท้าใบหน้ามือมีความสว่างขาวพองเป็นนวลใหญ่ในวันกิยามะห์เนี่ยมินอาซาดิลวุดูอันเนื่องจากว่าเขาได้ประพฤติปฏิบัติการอาบน้ำละหมาดบรรดาอุลามะห์ปราชญ์จึงวางเงื่อนไขว่าถ้าจะให้ใบหน้ามือเท้าของเราเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แท้จริงต้องปฏิบัติอามันที่ตามเงื่อนไขซุนนะห์ท่านรอซูลให้มันครบให้มันสมบูรณ์ในเรื่องการปฏิบัติของการอาบน้ำละหมาดกุรอนมุฮัจญะลีนวะมานิสตะตากุรอตะฮูใครที่มีความสามารถที่อยากจะให้แสงสว่างแสงนวลใยแสงผ่องกับข้อมือข้อเท้าหรือใบหน้าฟัลยุตฟัลยัฟอัลจงทำเกินสักนิดหนึ่งในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดเกินข้อศอกนิดนึงเพื่อให้มีแสงว่าเรานั้นเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะในวันกิยามะห์จะรู้ได้ว่าคนไหนเป็นอุมมะห์ประชาชาติประชากรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ได้ก่อนจากเนื่องเขานั้นได้อาบน้ำละหมาดถ้ามิฉะนั้นแล้วถ้าผิดแล้วเนี่ยไม่มีแสงใครบอกล่ะก็มันย้อนแย้งกับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปขัดกับหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้ามีมาบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆจากซุนนะห์วาญิบจะต้องรับโดยสยบน้อมนำหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยต้องปฏิบัติเพราะเป็นความจำเป็นวาญิบเป็นความจำเป็นของทุกๆท่านแล้วก็ผมด้วยต้องปฏิบัติอุซามะห์
อุซามะไม่ใช่อุซามะอุซามะไม่ใช่อุซามะบินลาดินแต่อุซามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของอบูดาวูดติรมิซีวะอิบนุมาจาห์บอกอย่างนี้รายงานหะดีษมาจากรอซูลบอกว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่ามามิงกุมมินอะฮาดินยะตะวัดดะฟะยุบลิกุเอายุสบีกุฟะยุห์ซินุลวุดูซุมมะยะกูลุอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะรอซูลุอัลลอฮุมะจะอันนีมินัตตะวาบีนวะจะอันนีมินัลมุตะตอฮิรีนฟุติฮัตอับวามุนญันนะติสซะมานียะห์ตัดคูลุมินอัยฮาชาเอากะมากอละอะลัยฮิสซะลาตุวัสสะลามนี่คือสิ่งที่เป็นคำสอนอันล้ำค่าให้กับอุมมะห์อิสลามียะห์อุซามะห์รายงานบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างนี้ไม่มีเลยจากพวกท่านเนี่ยไม่มีคนหนึ่งคนใดเลยที่อาบน้ำละหมาดแล้วทำครบสมบูรณ์ทั้งหมดล้างปลาแบบพิถีพิถันปลานี่ไม่ลุกลวกยิ่งหน้าหนาวด้วยส้นเท้ามีรอยแตกต้องให้น้ำถึงทั้งหมดเพราะมันเป็นอันตรายอันตรายจริงๆแต่สมมติทำให้พิถีพิถันเรื่องการอาบน้ำละหมาดอย่าให้มันขาดตกบกพร่องอย่าให้ทำมันเกินเลยเอาสิ่งอุติริกรรมมาในเรื่องการอาบน้ำละหมาดบางกลุ่มทำกันแต่ซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะห์ของบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้อุตริกรรมในเรื่องของพระศาสนาของอัลเลาะห์และรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งบรรดาอิมามทั้ง4รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านก็ไม่ได้อุตริกรรมในเรื่องศาสนารอซูลบอกอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขาก็กล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้คำปฏิญาณตนว่าอัลเลาะห์เป็นพระผู้เป็นเจ้าไม่มีสิ่งถูกสักการะโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นต้องมั่นใจจริงๆชาฮาดะกะลิมะห์ชาฮาดะต้องให้คำปฏิญาณอย่างถ่องแท้เตาฮีดมั่งมั่นคงและกล่าวว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์กล่าวปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์หมายถึงว่าปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อ่านว่าอัลลอฮุมะจะอันนีมินัตตะวาบีนวะจะอันนีมินัลมุตะตอฮิรีนโออัลเลาะห์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดทำให้เราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีกับเนื้อกับตัวกับตัวกับใจสารภาพบิดต่อพระองค์ท่านเพราะอัลลอฮ์รักคนที่ตอบัตตัวอัลลอฮ์รักคนที่มีความเกลี้ยงสะอาดทั้งภายนอกร่างกายและภายในจิตใจในเรื่องการชริกนินทาอิจฉาริษยาทิฐิหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องเอาอัลอิสลามมาชโลมหัวจิตหัวใจของเราฉีดวัคซีนเข้าไปมันจะล้างทั้งหมดกับสิ่งที่เป็นความไม่ดีในหัวจิตหัวใจของเราเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซะวะญัลละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครทำกระทำเช่นนี้ประตูสวรรค์ทั้ง8บานน่ะเปิดให้กับเขาจะเลือกเอาเลยประตูบานไหนก็เข้าได้ทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลาห์รอซูลบอกประตูทั้ง8บานเปิดให้กับเขาสำหรับคนที่เป็นอุมมะห์ประชาชาติอิสลามและอาบน้ำละหมาดอย่างพิถีพิถันการงานยืนหยัดในหลักพระธรรมคำสอนจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือส่วนหนึ่งที่เรานั้นจะต้องมีคำตักเตือนซึ่งกันและกันเพื่ออะไรหรือเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นจะกลับนำกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ด้วยกรุณาที่คุณจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซะวะญัลละเนี่ยมัดต่างๆพระกรุณาที่คุณต่างๆนั้นพี่น้องทั้งหลายขอให้เราทั้งหลายนั้นขอบพระคุณอัลลอฮ์มากๆสรรเสริญถวายการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้มีความสุขในโลกดุนยานี้เพราะในวันนี้เป็นวันศุกร์รอซูลบอกวันที่ดีเลิศประเสริฐยิ่งในรอบสัปดาห์ก็คือวันศุกร์ศอลาวาตมากๆเถอะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดศอลาวาตกันมากๆรอซูลบอกใครศอลาวาต1อัลลอฮ์จะตอบรับกลับมา10มันลัมยูศ็อลลิใครที่ไม่กล่าวศอลาวาตตั้งแต่ค่ำคืนวันศุกร์เรื่อยมาเมื่อวานนี้ถึงวันศุกร์เนี่ยฟะกอดคอตาตอรีกอตินจันนะรอซูลบอกเขาผิดพลาดทางเดินไปสู่สวรรค์แล้วศอลาวาตเถอะเพราะฉะนั้นการศอลาวาตต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมารูดต้นอะไรไปถึงท่านรอซูลอัลลอฮ์จะนำวิญญาณมาให้กลับมาคืนเรือนร่างท่านรอซูลและตอบรับสลามนี่คือหลักอีมานหลักความเชื่อที่ถูกต้องของชาวอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิจมาอีนอะกูลุกาลีฮาซาวะสตักฟิรุลลอฮลีวะละกุมวะลิซาริลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮุอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีม